คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ต้องใช้คำว่าอย่าล้อเล่นกับระบบนะคะแล้วก็เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเอกสายเตาะค่ะเพราะว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจนี่บุกไปบ้านของเอกสายเตาะย่านดอนเมืองนะคะแล้วก็รวบตัวนายเอกสายเตาะเนี่ยไปหลังจากที่มีพฤติกรรมล่าสุดนอกเหนือจากไปสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านแล้วยังถือมีดไปไล่ฟันรปภ.และยังคว้างปาขวดใส่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูนาทีรวบตัวค่ะสมัยนี้เขาใช้คำว่าปากแจ๋วค่ะปากแจ๋วซะด้วยแล้วก็ท้าทายระบบมากมีการไลฟ์ท้าทายผู้การจ๋อมีการไลฟ์พูดจาคำหยาบคายมาเต็มไปหมดกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนเดินวนไปทั่วหมู่บ้านแบบนี้ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองนะคะจับภาพขณะที่นายเอกลักษณ์หรือเอกสายเตาะอายุ42ปีก่อเหตุค่ะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเดินวอยวายเสียงดังลั่นไปหมดแถมถือมีดด้วยคือไม่ได้เดินเปล่าๆแล้วถือกล้องนะคะมือนึงถือกล้องมือนึงถือมีดแล้วเดินตรงดิ่งไปที่ป้อมยามคว้างปาขวดโซดาใส่รปภ.เนี่ยแล้วก็สั่งนะบอกรปภ.ปิดไฟปิดหน่อยสปอตไลท์เนี่ยส่องบ้านเขาจนเขานอนไม่หลับไปบอกแบบนั้นบอกเขาปิดไฟคือสปอตไลท์เขาต้องเปิดตามหมู่บ้านเขาต้องเปิดเพื่อให้ส่องสว่างจะได้เห็นว่าใครเดินเข้าเดินออกตรงที่สว่างเนี่ย มันมีบ้านสักหลังไหมไม่มีท้าทายระบบไงไปก่อกวนสร้างความเดือดร้อนไงคะในภาพเราจะเห็นว่านายเอกเนี่ยใช้มีดหัวตัดฟันไปที่รปภ.สองครั้งแต่ว่ารปภ.ก็ไวนะคะหลบทันค่ะจึงไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็เดินมาดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของรปภ.ไปอีกแล้วหยิบกระเป๋าเป้สีดำไปข้างในก็มีทรัพย์สินของใช้ส่วนตัวของเขาล่าสุดตำรวจสืบสวนนครบาลและตำรวจสน.ดอนเมืองนำหมายค้นค่ะไปตรวจสอบบ้านของนายเอกที่ต้องใช้คำว่าท้าทายระบบไปถึงก็เจออาวุธปืนยาว1กระบอกนายเอกบอกโอ้ปืนใช้ไม่ได้แล้วเก็บไว้เฉยๆใช้งานไม่ได้พอไปเจอมีดยาวหัวตัดอยู่ในบ้านนายเอกไม่มีคำตอบสิคะเก็บมีดไว้ทำอะไรคะเอาไว้ก่อกวนชาวบ้านไงคะตำรวจจึงนำตัวนายเอกไปสน.ดอนเมืองแต่นายเอกต่อรองค่ะครับบอกหิวข้าวขอกินข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะขับรถไปเองตำรวจไม่ยอมค่ะตำรวจไม่ยอมเลยพาตัวนายเอกขึ้นรถกระบะแล้วขับออกไปด้วยกันชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านพอเห็นภาพนี้โอ้โหพี่เอกขาปรบมือดีใจกันใหญ่ในภาพนี้กองเชียร์คือเดือดร้อนกันมานานอ่ะใช่ทนไม่ไหวครับเพราะคืนก่อนก็เพิ่งไลฟ์ไปด่าชาวบ้านไปรอบบ้านจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องมาไลฟ์เหมือนการไลฟ์สู้แล้วช่วยกันขับไล่นายเอกได้ไหมสุดท้ายวันนี้พอตำรวจรวบตัวไปดีใจมากบอกดีใจที่นายเอกนี้ถูกจับตัวไปบางคนบอกตำรวจขังลืมเลยได้ไหมเคสนี้เอาไปดูภาพช่วงนั้นกันค่ะตำรวจนี่พาไปโรงพักนะคะสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงแจ้งข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็ยึดอาวุธมีดและทรัพย์สินของนายเอกมีช่วงหนึ่งนายเอกเนี่ยขอตัวไปเข้าห้องน้ำตอนไปจับก็บอกหิวขอกินข้าวพอจับมาสอบปากคำบอกขอเข้าห้องน้ำหน่อยพอเจอผู้สื่อข่าวนายเอกก็บอกว่าสบายดีแต่ถ้าอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาแล้วบอกรักนักข่าวด้วยนะบอกรักนะจุบุจุบุบอกนักข่าวแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดว่าผมเนี่ยทำอะไรผิดผมนักเลงง่ายๆใครจริงกับเราเราก็จริงกับเขาส่วนอาวุธมีดนายเอกไม่ขอตอบค่ะว่านำมาจากไหนแต่ปฏิเสธเสียงแข็งนะคะบอกว่าเมื่อเช้าผมไม่ได้ใช้มีดไล่ฟันรปภ.นะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับได้ชัดไงคะส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนายเอกบอกว่าทุกวันนี้มีรายได้มาจากการรับเงินสนับสนุนของเพื่อนจากการไลฟ์สดค่ะขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับก็คือนายศรีครินทร์คงจันทร์ที่นายเอกเขาอาศัยอยู่เนี่ยนะฮะหมู่บ้านเนี่ยนะฮะที่เป็นรปภ.ที่นี่นะครับเขาก็เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจที่สน.ดอนเมืองฮะแล้วก็เปิดใจบอกว่าตนเองเนี่ยได้รับคำสั่งให้มาดูแลความปลอดภัยที่หมู่บ้านเป็นคืนแรกนะฮะโอ้คืนแรกโดนเลยเป็นคืนแรกครับแล้วก็มีการกำชับนะฮะบอกว่าถ้าหากว่านายเอกเนี่ยออกมาก่อเหตุให้ถ่ายรูปเอาไว้นะเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะกับนายเอกด้วยแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเรามาระวังตลอดการเข้าเวรครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นจริงๆฮะนายเอกเนี่ยเข้ามาหาเรื่องแถมยังเอามีดหัวตัดมาฟันรปภ.บอกว่าโชคดีจริงๆฮะจังหวะนั้นหลบทันฮะแถมยังเอาทรัพย์สินของใช้ส่วนตัวไปอีก
แล้วยืนยันบอกว่าไม่ยอมความแน่นอนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยครับล่าสุดเอกสายเตาะนี่เกมแล้วนะคะเพราะว่าต้องเดินคอตกถูกตำรวจนำตัวส่งห้องขังค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวแล้วเตรียมนำตัวส่งศาลอาญาวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมานานนะฮะแล้วก็พอเริ่มเป็นข่าวหลายวันเข้าก็ไม่ได้ลดลาวาศอกเลยยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ก็เบาใจได้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะดำเนินการอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ